สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsและนี่คือหน้าตาของเรือบินได้ยานพาหนะสำหรับขนส่งสินค้าและการเดินทางยุคใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งทางน้ำและทางอากาศโดยรวมความสามารถของเรือและเครื่องบินไว้ในที่เดียวกันเลยค่ะเรือบินได้ลำนี้เป็นผลงานจากบริษัท The Flying Ship Company ซึ่งได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากยานบินที่มีชื่อว่า Ikranoplane ซึ่งเป็นยานบินผิวน้ำของสหภาพโซเวียตในอดีตนำมาผสานเข้ากับเทคโนโลยียุคใหม่เกิดเป็นยานพาหนะทางน้ำขั้นสูงแบบไร้คนขับสำหรับตัวเครื่องมีความยาว36ฟุตหรือราวๆ10เมตรใช้ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบไฮบริดบินเลียบผิวน้ำโดยใช้เทคโนโลยีวิงอินกราวด์เอฟเฟกต์หรือการใช้แรงปฏิสัมพันธ์ตามหลักอากาศพลศาสตร์ของปีกและผิวน้ำยกให้ยานพาหนะลอยตัวขึ้นเหนือพื้นผิวและใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการบินนั่นเองค่ะโดยให้ระยะการขับเคลื่อนอยู่ที่500ไมล์ทะเลหรือราวๆ930กิโลเมตรสามารถทำความเร็วกว่าเรือทั่วไปได้ถึง10เท่าแต่ยังคงความนุ่มนวลในการเคลื่อนที่จึงใช้ขนส่งสินค้าที่บอบบางเป็นพิเศษได้ดีส่วนน้ำหนักที่บรรทุกได้อยู่ที่ประมาณ 1,200 กิโลกรัมสำหรับข้อดีของการใช้งานเรือบินได้นี้บริษัทเคลมว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปพร้อมๆกับช่วยประหยัดต้นทุนต่อเที่ยวบินได้ด้วยโดยถ้าเทียบกับการใช้งานเครื่องบินที่มีขนาดใกล้เคียงกันในการขนส่งสินค้า Flying Ship จะมีต้นทุนถูกกว่าถึง1ใน4เลยทีเดียวการพัฒนาเรือบินได้ลำนี้จึงเรียกได้ว่าตอบโจทย์ตลาดการคมนาคมโลกที่กำลังมีอัตราเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆบริษัทจึงต้องการสร้างยานพาหนะที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวดเร็วและลดต้นทุนการขนส่งในระยะยาวเพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในตอนนี้บริษัทยังอยู่ในช่วงทดสอบและพัฒนาตัวต้นแบบโดยมีแผนที่จะพัฒนาขีดความสามารถของเรือบินได้รุ่นต่อไปให้มีระยะการขับเคลื่อนถึง 1,000 ไมล์ทะเลหรือราวๆ 1,900 กิโลเมตรและบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง 27,000 กิโลกรัมค่ะ